สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูนัตตี้นะคะหรือว่าครูลีอานะคะวันนี้จะมาสอนทุกคนแยกสัดส่วนนั่นเองค่ะการแยกสัดส่วนคืออะไรคือการฝึกฝนอวัยวะทุกๆส่วนในร่างกายให้สามารถขยับได้ในทุกทิศทางนั่นเองค่ะการแยกสัดส่วนมีผลอย่างไรต่อการเต้นของเราบ้างมีผลมากๆเลยผู้ที่มีการแยกสัดส่วนที่ดีหรือว่ามีการฝึกฝนพื้นฐานตรงนี้นะคะจะทำให้เต้นลายสวยนะคะมีลายเต้นที่คมชัดสามารถวางร่างกายได้สวยในทุกท่าที่เขาเต้นเลยนะนั่นคือข้อแตกต่างที่เราแยกสัดส่วนเป็นกับเราแยกสัดส่วนไม่เป็นตรงนี้แหละค่ะที่จะปลดล็อกทำให้ร่างกายของเรานั้นแบบเหมือนเป็นอิสระในการเต้นแล้วเราก็จะสามารถเต้นได้ทุกสไตล์เลยถึงบอกว่าการแยกสัดส่วนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการเต้นทุกแนวเลยค่ะโอเคที่สำคัญมากๆนะคะต้องทำทุกวันนะคะหรือว่าฝึกบ่อยๆนะทำทุกวันและสม่ำเสมอนะคะไปแยกสัดส่วนกันเลย let's goเราจะแยกสัดส่วนกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากันเลยนะคะมาเริ่มกันที่หัวเลยค่ะก้ม1 2ตรง3 4เงย5 6 7 8 2 2ตรง3 4เงย5 6 7 8ก้ม1 2 3 4เร็ว5 6 7 8และก้มเงย3 4 5 6เอียง1 2 3 4 5 6ตรง7 8 2 2 3 4 5 6 7 7 8เร็ว1ตรง2 3 4 5 6 7 8เอียง1 2 3 4 5 6 7 8ดีค่ะคราวนี้หมุนหัว2รอบพยายามแงนให้เยอะที่สุดเอียงให้ชิดกับไหล่มากที่สุดเลยนะคะ2รอบจากนั้นหมุนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8หัน1 2ตรง3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8เร็ว1 2 3 4 5 6 7 8สะบัดป้าย1 2 3 4 5 6 7เก่งมากค่ะขยับคอนะคะ3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7แล้วหมุนซ้าย3 4 5 6 7หมุนขวาไป1 2 3 4 5 6โอเคค่ะจากนั้นมาไหล่ค่ะไหล่1 2 3 4ยก5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 2ข้างไป1 2 3 4 5 6 78 2 2 3 4ดี5 6 7 8หมุนหลัง2 3 4ทีละข้างนะคะ5 6 7 8 2 2 2 3 4 5 6 7 8 2ข้างไป1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8ดีมากคราวนี้มาหน้า1 2 3 4 5 6 7 82 2 3 4 5 6 7 8พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8แขนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหมุนมือออก1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7แล้วหมุนเร็ว3 4 5 6 7 8หมุนกลับด้วยค่ะช้าก่อน5 6 7 8แล้วก็หมุนเร็วเหมือนเดิม3 4 5 6 7 8มือ1 2 3 4ขึ้น5 6 7แต่2 2 3 4 5 6 7 8หมุนข้อมือ1 2 3 4 5 6 7 8หมุนเข้า1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นลำตัวแอนข้างหน้าก่อน3 4ห่อ5 6 7 8แอนไปด้านหน้า1 2กลับมากลางแล้วห่อตัว5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78หน้าหลัง1 2 3 4 5 6 7 8โอเคคราวนี้ซ้ายขวานะคะ1 2 3 4 5 6 7
8กรณีที่ใครทำท่านี้ไม่ได้ตางแขนอย่างนี้แล้วก็ทำเหมือนกับว่าเราเอื้อมอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับเอื้อมไปไกลๆอย่างนี้นะโดยที่ไหล่พยายามให้แขนเสมอนะคะเหมือนเราเอื้อมหยิบบางอย่างแล้วพยายามให้คุมแค่ลำตัวบนที่ขยับเขยื่อนนะคะสะโพกไม่ต้องไปนะเอื้อมแต่ท่อนบนนะคะเอาลำตัวเอื้อมไปแบบนี้แล้วก็จำความรู้สึกไว้นะคะแล้วก็มาลองทำท่านี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ5 6 7จากนั้นเป็นซ้ายกลางขวากลางซ้ายกลางขวากลางแล้วก็ซ้ายขวาต่อเนื่องเลย5 6 7 8 1 2ข้างหน้า3 4ซ้าย5 6ห่อ78ขวา1 2หน้า3 4ซ้าย5 6เก็บ7 8 1 2 3เก็บ4 5 6 7เก็บ8วน1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8ซ้าย2หน้า3 4ขวา5 6เก็บ7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78และวนเหมือนเดิม5 6 7 8อีกรอบหนึ่งสะโพกข้างหน้า1 2กลาง3 4หลัง5 6 7 8 2 2กลาง3 4หลัง5 6 7ปลายข้าง1 2 3 4 5 6 7 8ข้าง1 2หน้า3 4 5 6 7 8ข้างแอนหน้าซ้ายและหลังข้างหน้าซ้ายหลังฝึกอย่างนี้นะคะซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหน้าขวาและหลังโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8โอเคจากนั้นขานะครับ1 2 3 4 5 6 78เปิด1 2 6 3 4เปิด5 6และ7 8อีกครั้งนึงเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8บิดเยอะๆนะคะ2 2คว่ํา3 4เปิด5 6 7 8จากนั้นนั่งลงนะคะแล้วก็ยืดปลายเท้ามาด้านหน้านะคะแล้วก็พอยเท้าลงนะคะกดให้งุ้มลงนี้แล้วก็เฟล็กเท้านะคะยกปลายเท้าขึ้นพยายามตึงขาที่สุดให้ส้นเท้าลอยแบบนี้นะคะให้เห็นส้นเท้าลอยแบบนี้เฟล็กนะคะจากนั้นพอยต์แอนด์เฟล็ก2 3 4ไปสลับทีละข้าง1 2 3 4 5 6 7และเร็วที่1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นนะคะค่อยๆเปิดปลายเท้าออกนะคะแล้วก็ค่อยๆงอทีละส่วนนะเปิดแอนฝ่าเท้าที่สุดนะคะเก็บปลายเท้าแล้วพอยต์แล้วค่อยชิดนี่นะคะแล้วก็คราวนี้พอยต์กดลงเปิดขาเปิดปลายเท้าออกแล้วประกบด้านบนกดลงเปิดปลายเท้าออกและประกบกันด้านบนฟลิกเท้าเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใครที่ฝึกตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกครูเมาส์มอยให้กันฟังบ้างนะคะยังไงจะรออ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสู้ๆทุกคน